ครับผมก็สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับพอดีผ่านทางมาเจออีกหนึ่งเหตุการณ์ครับผมเป็นเหตุการณ์รถกระบะนะครับชนบ้านครับนี่ร่องรอยมานี่รถกระบะชนบ้านที่บ้านปอแดงครับตำบลหัวฝายอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ได้ส้นได้ยังบ่แม่ต้นมอไซค์ตายสิยังบอกต้นมอไซค์คนมอไซค์กับต้นต้นมอไซค์แล้วก็ขามพี่รถนี่มาจากทางสตึกจ้าวันนี้มอไซค์ขามเล่นบอกข้างจังไหนสิขามแม่นมอภูมิมาจากซอยสิมาจากซอยว่าแต่สิขามไปตัดอ้อยขึ้นมาจากซอยตรงนู้นมาจากซอยบ้านนี้บ้านผู้ชายเล่าอยู่เดียวนี่บ้านแบนมันมาจากตัดอ้อยป่านั้นน่ะคนเดียวมาจากเมียขวบมากพี่บอกยายมันจะขวบมากนี่จะขวบมากนี่นั่นอ๋อละมูเขาอันตัดยุหันกินเขาแล้วมันออกมาครับออกมาแล้วมันจะเมียบ้านแสดงว่ามอเตอร์ไซค์ตัดหน้ารถกระบะกระบะหูมันคือการต่อมาหันตบหัวมาอืมหัวมาบ้านหลังมอเตอร์ไซค์สีแดงครับกระบะเลยพี่หัวหูกันพี่หัวมาน้องมีคนผู้ชายก็ขึ้นมาจะมีมาถามชุ่มตาดอยนี่ว่ารถชนบ้านเจ้าของก็เลยนำมาบอกคนเจ็บแห้งบ่ยายเห็นบ่มอไซค์นะเจ็บแห้งแล้วสิตายสิแห้งบังเหียดซะมันหลากมากันครับโอ้ตายตายตายเข้าไปโรงพยาบาลไหนแค่นดวงครับผมเห็นรถโรงพยาบาลไปทั้งหมดน่ะชนเสียหลักนะครับพุ่งมาชนห้องแถวชนเสาหักไป1ต้นนะครับเสาที่ต่อเติมหลังคาออกไปด้านหน้าหลังคานี้พังลงมาทับรถกระบะเลยครับโชคดีครับบ้านห้องแถวนี้ไม่มีคนอยู่พังยับเลยครับยางหน้าแตกระเบิดเลยครับตัวนี้เป็นเก้าอี้พังเละเศษซากกระจกพี่มากับรถกระบะบ่ครับโอ้ครับมาทีหลังอ๋อต้องไปโรงพยาบาลกันเบิดแล้วคนขับรถกระบะนี่เจ็บไม่เจ็บแสดงว่าเจ็บหนักคนขับมอเตอร์ไซค์นั่งก็เป็นแผลที่สุดหลังคาหักไปครึ่งหนึ่งครับที่หักลงมาที่ต่อเติมด้านหน้าจะมี3เสา1 2 3
รถกระบะนี่ชนไป1เสาครับหักพับลงมาครึ่งนึงห้องแถวอยู่เยื้องๆกับ TPA คอนกรีตครับใกล้ๆกับป้อมตำรวจหัวฝายดูร่องรอยมาสิครับเสียหลักมาชนกับมอเตอร์ไซค์นะครับมาไกลเลยครับบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งครับนี่ร่องรอยมาลากยาวมาครับตะไคร้นี่ขึ้นมาเป็นกองเลยครับร่องรอยครับลงมาจากตรงนี้ครับข้างๆป้ายระยะทางประมาณ50เมตรอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับยังไงก็ขอให้คนเจ็บนะครับอย่าเป็นอะไรมากตอนนี้คนเจ็บทั้งคนขับกระบะแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์นะครับอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็รอนะครับรถมายกน่าจะเอาไปที่สถานีตำรวจนะครับสภ.แคนดงก็ภาวนาอย่าให้คนเจ็บเป็นอะไรมากครับให้กำลังใจครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวังนะครับจะข้ามถนนหรือว่าอะไรก็ตามนะครับขับขี่ปลอดภัยไว้ก่อนเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ